วันนี้นะคะเอาไอเดียของการต่อครัวหลังบ้านมาฝากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรานะคะแล้วก็ต่อครัวแยกออกมานะก็เผื่อใครนะคะอยากหาไอเดียในการต่อครัวนะคะอันนี้เราจะทำเป็นแบบอยากให้มันโปร่งๆนะคะโปร่งๆโล่งสบายก็จะตีระแนงแบบนี้นะคะหมดเลยนะคะด้านหลังด้วยแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราก็จะให้ช่างทำเป็นเหมือนบานเกล็ดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการฝนสาดนะคะการฝนสาดด้านนี้นี่เราก็จะทำเป็นแบบอันนี้จะขึ้นระแนงหมดเลยนะคะตรงนี้ไม่มีประตูออกนะคะมีประตูออกด้านเดียวแต่อันนี้อยากนำเสนอมากนะคะเผื่อใครชอบเป็นหลังคาหลังคาอันนี้เป็น PU โฟมนะคะแล้วก็เนี่ยชอบตรงที่ว่า1คือไม่ร้อน2คือมันมีลายให้เลือกด้วยอ่ะมีหลายลายเลยค่ะใครชอบแบบสีขาวสีเทาสีอะไรเงี้ยเป็น3มิติอะไรเงี้ยค่ะมีหลายลายเลยแต่ว่าจะเอาเป็นลายไม้มานะนี่นะคะแล้วก็เราก็จะทำแบบไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากมากค่ะแล้วก็เนี่ยตรงปูนตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะปูนขัดหรอสีแบบเนี้ยเป็นรอบๆนิดนึงนะคะเป็นเดี๋ยวจะขัดมาที่พื้นด้วยค่ะให้มันเป็นสีโทนนี้เลยเป็นแบบปูนเปื่อยประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะให้ช่างก่อเป็นเคาน์เตอร์ให้เลยเราก็ไม่ต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะประหยัดเฟอร์นิเจอร์ไปนิดนึงแล้วเราก็จะทำเป็นแบบเป็นล็อบอย่างเงี้ยหมดเลยทางเคาน์เตอร์เลยนะคะก็จะมีแบบตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารเนาะเตรียมอาหารนะคะจะสับจะอะไรหรือว่าตอนทำเสร็จมาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตาแก๊สนะคะเดี๋ยวเตาแก๊สเราจะทำเป็นเลเวลที่เตี้ยกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องวางหัวเตาอีกอันนี้เป็นเตาแก๊สแล้วก็ตรงนี้เราจะเป็นอ่างล้างจานนะคะพออ่างล้างจานปุ๊บอันนี้เขายังไม่ก่อเนาะก็จะมีแบบที่พักจานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วโซนด้านข้างตรงนี้เราก็จะเป็นแบบวางตู้เย็นตู้ข้าวอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบรู้สึกว่าคิดถูกมากนะคะที่ต่อนี่นะคะเพราะว่าบ้านเราหลังไม่ได้ใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าครัวอยู่ในบ้านหมดเนี่ยมันจะแบบโหคงจะแน่นมากเราเป็นคนที่เครื่องครัวเยอะแบบอุปกรณ์อะไรเงี้ยเยอะมากนะคะก็อย่างช่วงเนี้ยบอนเค้ก็ปิดร้านไปก่อนนะเพราะว่า1คือไม่ใช่แค่ต่อครัวอย่างเดียวแต่ย้ายบ้านมาบ้านนี้คือจริงบ้านเนี้ยซื้อนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มาอยู่แล้วพอต้องย้ายมาอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องมาต่อครัวเพราะว่าเราทำบอนเค้ด้วยมันจะสถานที่ไม่พอนะคะเราก็เลยแบบต่อครัวดีกว่าซึ่งผับรู้สึกว่าตัวเองคิดถูกมากค่ะที่ต่อครัวคิดถูกจริงๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นแบบคือคงจะแบบเต็มมากอะไรเงี้ยเต็มมากให้ดูกันไกลๆนะคะนี่ใครที่รอบอนเค้อยู่ก็อีกนิดนึงนะคะขอแบบต่ออันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็จัดบ้านให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้บ้านรกมากย้ายของจากบ้านเก่ามาบ้านนี้แล้วก็ของอยู่ในบ้านเต็มเลยเราก็รอแบบให้ครัวเสร็จนะคะรอให้ครัวเสร็จเราจะได้ขนของที่เป็นของในครัวออกมาแล้วก็ตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่พุทธมณฑลสาย5นะคะก่อนหน้านี้เราอยู่ตรงไร่ขิง42เพราะฉะนั้นใครอยู่แถวๆโซนนี้นะคะดอนหวายพุทธมณฑลสาย5เนี่ยสระยงสระยาอะไรเงี้ยสั่งได้นะคะบอนเค้นะเดี๋ยวถ้าแบบครัวเสร็จเมื่อไหร่นะคะเราจะแจ้งไปทางเพจ Facebook ทาง TikTok นะคะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะไปละก็อย่างเงี้ยค่ะเอาไอเดียมาฝากนะคะเผื่อใครอยากได้ไอเดียการต่อครัวเพราะฉะนั้นว่าชอบเลยแหละชอบเลยอะค่ะชอบเลยแนวนี้นะคะอยากได้แนวนี้แหละแล้วเราก็คือประหยัดงบประมาณไปหลายส่วนคือไม่ต้องปลูกกระเบื้องคือตอนแรกจะปลูกกระเบื้องใช่ไหมต้องปลูกกระเบื้องหมดนั่นหมดนี่อะไรเงี้ยไม่จบอีกก็เอาทำเป็นปูนเปื่อยไปเลยขัดไปเลยน่าจะสวยกว่าฮะแล้วก็ได้อีกฟิลหนึ่งแล้วตรงนี้คือเป็นระแนงทั้งหมดนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต่อเป็นระแนงนี่เป็นประตูตรงนี้จะเป็นระแนงนะคะแรงมากเลยระแนงเราก็จะทำให้มันเป็นเหมือนบานเกล็ดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกันฝนสาดนะคะนี่ใครชอบครัวแนวนี้บ้างนะคะพิมพ์มาบอกหน่อยว่าชอบนะคะนี่เพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย